โอเคติดต่อป้าตุ๊กติ๊กได้เป็นที่เรียบร้อยครับป้าตุ๊กติ๊กสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรอบที่แล้วนะฮะเรามีโอกาสคุยกับป้าตุ๊กติ๊กเรื่องราวเกี่ยวกับเช่าบ้านวัดผมตั้งชื่อเรื่องนี้ถูกป่ะเป็นเช่าใช่เช่าที่ของวัดแต่ว่าในบริเวณวัดเนี่ยมีบ้านเช่าถูกป่ะใช่เฮ้ยทีนี้รอบที่แล้วป้าตุ๊กติ๊กเล่าถึง2เหตุการณ์ให้ฟังในเรื่องของที่อยู่บ้านตัวเองแล้วเจอกับดวงวิญญาณที่ไม่เห็นขาแล้วก็เตะปลายคางกุมารทองกุมารครั้งนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนต่อคือเหตุการณ์ที่3ใช่มางั้นเรื่องนี้มันเป็นยังไงต่อเรามาเริ่มกันดีกว่าป้าตุ๊กติ๊กทีนี้เหตุการณ์ที่3เนี่ยพอตอนแรกมันอยู่ที่ที่วัดใช่ไหมครับแม่ก็เริ่มที่บ้านเราอ่ะก็ค้าขายแล้วเราก็เริ่มขยับขยายบ้านโดยที่เราก็ไม่ได้เช่าที่วัดแหละครับเราก็ออกมาซื้อหมู่บ้านจัดสรรซึ่งก็จะห่างจากที่เดิมประมาณสัก5 กิโลประมาณนะประมาณ5 กิโลแล้วก็มาซื้อเป็นหมู่บ้านจัดสรรใหม่ไม่ใช่มือสองคือบ้านปลูกใหม่เลยเป็นทาวน์เฮาส์3 ชั้นเราก็เข้ามาอยู่แล้วเราก็ทำมาหากินของเราปกตินี่แหละแล้วก็อยู่ไปได้สักระยะหนึ่งถ้าป้าจำไม่ผิดป้าน่าจะอายุประมาณตอนนั้นน่ะนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ35-36แล้วพอเสร็จมันก็คือเราก็ดำเนินชีวิตปกติก็ไม่มีอะไรในบ้านนี้ก็คือดีก็อยู่ปกติดีทำอาหารกินดีทีนี้ด้วยความที่เป็นทาวน์เฮาส์3 ชั้นมันก็จะมีอ่ะก็แบ่งกันอยู่น้องอยู่อะไรอยู่ก็ตามสัดส่วนไปป้าเนี่ยอยู่ชั้น 3ห้องด้านหลังห้องด้านหน้าเนี่ยจะเป็นห้องพระครับจัดไว้เป็นห้องพระแม่จะนอนข้างล่างน้องจะนอนข้างล่างชั้น 2แต่ห้องพระของที่บ้านเราเนี่ยก็จะหันพระเนี่ยจะหันชิดกำแพงนึกออกไหมครับแล้วบ้านเราเป็นทาวน์เฮาส์ทั้งหมด3 ชั้นเนี่ยหน้าต่างห้องประตูห้องด้านหน้าประตูห้องด้านหลังแล้วก็หน้าต่างห้องด้านหลังมันจะเชื่อมกันหมดเลยหมายถึงว่ามันตรงกันหมดเลยอย่างนี้หรอถูกต้องคือถ้าเอาตามจริงแบบนี้ผิดหลักหงจุ้ยมากเลยนะป้าตุ๊กติ๊กคืออย่างนี้เราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเราซื้อบ้านเนี่ยบางที1เราไม่รู้กับ2เรากำหนดมันไม่ได้ครับนึกออกมั้ยเรากำหนดแบบเนี้ยไม่ได้แล้วตอนนั้นด้วยความที่ที่บ้านก็ประกอบที่บ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะบ้านเราประกอบอาชีพก็คือเราขายของไหว้พระรเราจึงได้พบเจออะไรพวกนี้บ่อยอันนี้ด้วยความรู้สึกของเราเองคือเราสัมพันธ์เราขายของไหว้พระมาตั้งแต่บ้านหลังเก่าครับบ้านหลังเก่าที่อยู่ที่วัดน่ะเราก็ประกอบอาชีพในการขายของไหว้พระเราขายพวงมาลัยขายดอกไม้เกี่ยวกับพวกงานพวกนี้ทั้งนั้นเลยเราก็จะแบบพอจะแบบรับรู้ตรงนี้มันมีตรงอะไรเงี้ยโดยธรรมชาติของที่บ้านเราเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้บ้านที่อยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วประกอบกับว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อากาศคือบ้านห้องป้าไม่ได้ติดแอร์ครับเป็นห้องเดียวของบ้านด้วยนะที่ไม่ติดแอร์เพราะฟิลชอบนอนที่ไม่ใช่แอร์ตอนนั้นนะนอนแบบลมธรรมชาติเรามีความสุขเรานอนสบายตัวแต่มันมีอยู่วันหนึ่งวันเนี้ยเป็นวันที่อากาศมันร้อนอบอ้าวมากๆคือร้อนมากอ่ะเรามีความรู้สึกเฮ้ยทำไมวันนี้อากาศมันร้อนมันร้อนมากเราก็เลยแบบมันนอนไม่ได้ไงร้อนจนมันนอนไม่หลับอ่ะก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็มาเปิดห้องพระซึ่งปกติห้องพระก็ประตูก็จะปิดเอาไว้ครับแล้วห้องนอนเราใช่ไหมเราก็ลุกมาเปิดหน้าต่างห้องพระเปิดม่านออกทั้งหมดเปิดประตูห้องพระแล้วก็เปิดประตูห้องเราแล้วก็เปิดหน้าต่างห้องเราและผ้าม่านทั้งหมดนึกออกไหมเพื่อให้ลมมันโฟลไปหากันได้เพื่อแบบลมมันพัดมามันจะได้ระบายลมเราคิดแค่นั้นเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วอีตอนนอนมันมีจุดคลายแม็กก็คือตอนที่เรานอนเนี่ยโดยปกติเราก็อาจจะหันหัวนอนเข้าห้องฝาใช่ไหมแต่คืนนั้นด้วยความที่มันร้อนป้าก็หันหัวนอนเข้าหาไอ้ป้าหันเท้าเข้าหาประตูนึกออกไหมครับมันจะเป็นแนวตรงทั้งหมดเลยอะแล้วเราก็หันเท้าไปที่ประตู
ตรงกับประตูเป๊ะแล้วเราก็หันแล้วเราก็หันหัวนอนลงที่ตะวันตกคือไม่ได้ลองของนะแล้วก็ไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ด้วยอารมณ์ที่มันอากาศมันร้อนมันร้อนจริงๆป้าก็เลยหันหัวนอนเลยหันตะวันตกปลายเท้าชี้ไปทางห้องพระครับยอมรับว่าปลายเท้าชี้ห้องพระแล้วเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดทุกอย่างที่มันโฟล์แล้วด้วยความที่อากาศมันร้อนมากอ่ะเราก็ปิดไฟละเราก็เตรียมนอนแล้วก็นอนเท่าไหร่มันก็นอนไม่หลับเพราะว่ามันร้อนเปิดพัดลมก่อนแล้วอะไรก็แล้วมันก็นอนไม่ได้มันร้อนมากจนมันน่าจะประมาณเข้าตีหนึ่งเข้าตีสองอ่ะคือมันนอนไม่ได้มันร้อนอ่ะป้าก็หันไปพลิกไปพลิกตัวไปพลิกตัวมาเนาะจนสุดท้ายมันมีความรู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าห้องประตูตรงหน้าห้องเราครับแต่มันคนละฟิลกับคนละความรู้สึกกับที่เจอที่บ้านที่วัดฮะมันคนละความรู้สึกการยืนของเขาอะป้ายังจำได้ติดตาถึงปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เป็นการที่อยู่ๆแล้วมายืนมันเหมือนกับเขามากับลมอะนึกออกปะเขาไหลมากับลมเขาค่อยๆไหลมาพูดแล้วขนลุกเขาค่อยๆไหลมาหมายความว่าแบบนี้ไหมป้าตุ๊กติ๊กหมายความว่าขณะที่ป้าตุ๊กติ๊กเห็นเขายืนอยู่อะเรารู้สึกเหมือนเขาก็ยืนบนพื้นแต่มันค่อยๆลอยตามลมมาอย่างเงี้ยหรอมันไม่ใช่ลอยเขามาด้วยคือเหมือนกับว่าเราสัมผัสได้ว่าเขาผ่านห้องพระมาน่ะทะลุกำแพงมาเงี้ยหรอใช่เพราะในความรู้สึกของเราอะมั่นใจว่าเฮ้ยถ้าเป็นผีอะไม่มีทางเข้าบ้านเราได้แล้วไม่มีผ่านห้องพระแต่ด้วยความที่ห้องพระเราไม่ได้ตั้งปิดหน้าต่างห้องพระเราอะตั้งชิดกำแพงครับก็เหมือนกับเดินผ่านหน้าห้องพระไปแล้วก็ไปผ่านเข้าห้องเรามันจึงมีคำหนึ่งที่อยู่ในหัวขึ้นมาก็คือทางผีผ่านนี่แหละคำนี้มันจะดุดขึ้นมาในหัวทันทีแต่ณอารมณ์ตอนนั้นสิ่งที่ป้าเห็นเป็นผู้ชายตัวสูงใหญ่แล้วผิวเนี่ยดำเข้าใจคำว่าดำแบบไม่มีสีอะไรปนเลยไหมดำเมี่ยมดำเหมือนคนที่ขอโทษนะไม่ได้บูลลี่นะแต่เหมือนนิโก้อะครับเหมือนนิโก้แบบนั้นน่ะด้วยความที่เราเปิดหน้าต่างทั้งหมดแสงจากริมทางที่เป็นไฟในหมู่บ้านน่ะในซอยอะมันก็เข้ามาได้มันก็ไม่ได้มืดขนาดที่จะมองอะไรไม่เห็นไม่มันก็จะมืดแต่ไม่ได้มืดขนาดนั้นแต่มืดในชนิดที่ว่าถ้าเราเห็นเราก็มันจะสลัวๆเนาะเขายืนเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกได้จังหวะนั้นคือเราพลิกตัวพอดีคือเรานอนไม่หลับเนี่ยแล้วก็พลิกมาจ้าเอกกันพอดีครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาผิวกายดำเมี่ยมสูงใหญ่แล้วเคยเห็นเวลาเขาต่อยมวยไทยแล้วนุ่งเหมือนจงกระเบนแต่ว่าครึ่งนึงของแข้งไหมเหมือนมวยไทยสมัยโบราณนุ่งจงกระเบนแต่สูงสูงถูกไหมนุ่งสูงสูงสั้นๆถูกป่ะใช่ใช่ใช่นุ่งสูงสูงสั้นๆแล้วจงกระเบนอันนั้นอ่ะเป็นสีแดงเห็นชัดมากเห็นในความรู้สึกที่เราเห็นเนี่ยคือสีมันใช่เลยแดงครับแล้วเราก็มองขึ้นไปที่ตาเขาตาก็สีแดงตั๊ดเลยแล้วที่สำคัญมือถือโซ่อันใหญ่มากลากโซ่มาเลยอ่ะแล้วเขาก็มองแล้วเขาก็หันหน้ามามองเราว่าเหมือนสบตากันอ่ะคือตาต่อตามาประสานอ่ะครับคือชั่วโมงนั้นน่ะแบบทำไงดีวะคือนี่เป็นฟีลความรู้สึกที่แบบว่าบ้านหลังโน้นอ่ะยังแบบก็รู้ว่าใช่แน่แต่ก็ยังแบบยังไม่เท่าไหร่แต่อันเนี้ยคือเป็นอะไรที่ในลำดับในชีวิตคือเรียกอะไรดีวะยมมาทูตหรืออะไรดีวะยมมาบาลวะคือตาฟิลในความรู้สึกตอนนั้นคือเป็นความรู้สึกที่กลัวจับใจนึกออกไหมว่ากูโดนแล้วไงบึกกลัวแล้วยังนึกในใจว่ามาเอากูหรือเปล่าวะครับนึกออกไหมคือลากมาขนาดนั้นแต่ว่าไม่เห็นนะว่าเขาลากใครมานึกออกไหมแต่ไม่เห็นนะไม่เห็นว่าเขาลากใครแต่เห็นเขาอะมาคนนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยที่เห็นจัดๆหรือว่าเขาลากมาพูดแล้วก็แบบจำติดตาแบบสุดของชีวิตก็คือวันนั้นแหละนี่แหละคือเห็นจัดๆเลย
แต่ไม่รู้จะทำยังไงทางที่ดีก็คือหันหน้าหนีทำเป็นว่าไม่เห็นดีกว่าไหมครับสไตล์เดิมสไตล์ของเราจะเป็นแบบนั้นก็คือหันหน้าหนีก่อนเว้ยเอาไงดีวะแล้วก็ตั้งสติน้ำโมก็จะช่วยกูได้ไหมเนี่ยนึกออกไหมชั่วโมงนี้น้ำโมกูก็นึกไม่ออกอย่าว่าแต่ขึ้นน้ำโมกูจะตั้งบทไหนก่อนวะฟิลนั้นก็คือเสร็จแล้วเขาก็ค่อยๆเคลื่อนไปเขาไม่ได้เดินนะไม่เห็นเขาเดินนะแต่เขาเคลื่อนตัวเองอะนึกได้ป่ะไหมเขาไม่ได้เดินนะออกเหมือนเวลาที่เราเดินบันไดเลื่อนแนวราบที่สนามบินเออใช่ใช่เขาเลื่อนตัวเองไปแบบนั้นอะเออแล้วพอเขาไปเขาก็เหมือนกับว่ามองเห็นแล้วว่าเห็นเราแต่เขาก็แบบไม่สนใจเราอะครับเขาไม่ได้สนแต่ในความรู้สึกเขาไม่ได้มาทำร้ายเราเออแค่ผ่านมาแล้วเจอกันพอเสร็จในห้องนอนเราก็จะมีเครื่องเสียงมีวิทยุบอกยี่ห้อได้แต่ก่อนนี้ก็คือใช้ Pioneer คือแล้วเราก็จะเสียบปลั๊กไว้แต่ว่าปิดสวิตช์โดยรีโมทปกติใช่ไหมจังหวะที่เขาเลื่อนผ่านไปเสร็จปั๊บพอเขาพ้นบ้านปุ๊บวิทยุอยู่ๆหอนขึ้นมาเลยวิ่งเป็นเสียงคือใช่เสียงวิ่งขึ้นมาดังๆเลยจนแบบเราแบบเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วอะนึกออกไหมแบบฟีลอารมณ์แบบกูอยู่ไม่ได้แล้วเอาไงดีวะลุกพวดแล้วก็ไปเปิดไฟแล้วคือแบบอารมณ์คือแบบกูนอนไม่ได้แล้วเอาไงดีวะครับคือเขาเรียกว่ามันหล่นแล้วมันหาที่อยู่ไม่ได้อ่ะคืนนั้นอ่ะก็โทรหาเพื่อนโทรหาใครตอนนั้นแหละตีสองที่สามไปปลุกมันพี่สาวเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยนะเป็นคนที่ไม่กลัวเลยนะแต่คืนนั้นยอมรับเลยโทรปลุกเลยมึงมาบ้านกูหน่อยได้ไหมกูป่วยแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนบอกมึงเป็นอะไรเนี่ยคือกูเจออย่างเงี้ยสรุปคืนนั้นก็คือต้องอพยพตัวเองลงไปนอนที่ไปนอนห้องน้อง อยู่ไม่ได้เป็นคืนที่นอนไม่ได้นี่แหละป้าก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ที่โบราณเขาบอกเอาไว้เนี่ยว่าทางว่าไอ้ทางคำว่าทางผีผ่านเนี่ยมันใช่แล้วโบราณบอกแล้วว่าห้ามนอนปลายเท้าเข้าหาประตูถูกอันนี้เคยได้ยินเขาเคยพูดแต่เราไม่ใช่ลองของนะด้วยความที่เราร้อนแล้วเราก็ไม่พูดตรงๆว่าเป็นตอนนั้นเป็นคนหัวใหม่ถึงเคยเจอแบบนี้แต่ก็หัวใหม่ไม่ค่อยสนใจอะไรครับคือเจอก็เจอแต่ก็ไม่ค่อยได้แบบไม่ได้ซีเรียสอ่ะคือนอนตะวันตกตะวันออกเราได้หมดเราก็ไม่ได้ซีเรียสอ่ะไม่ซีเรียสจริงๆตอนนั้นแบบไม่ได้อะไรจริงๆก็นอนไปเจอกับตัวเลยแบบอย่าหันปลายเท้าว่าหาประตูเนี่ยจะแล้วถ้าเกิดประตูมันชนกันแบบนี้หมดเนี่ยให้นอนท่านเลี่ยงไม่ได้ให้นอนขวางซะให้นอนเป็นทางขวางโดยที่ปลายเท้าอย่าหาประตูอันนี้ป้าเจอกับตัวอันนี้จะได้ลูกหลานจะได้แบบเออถ้าไปนอนที่ไหนก็ระวังว่าโรงแรมก็ถึงไม่มีเตียงเขาหาประตูเลยเห็นไหมมันจะเป็นทางเดินแล้วก็เป็นเตียงหลบออกมาอีกนิดนึงใช่มันต้องมีหลบแต่ป้านี่จะเต็มๆแบบโอ้โหนอนเต็มที่เลยด้วยความที่แบบมันร้อนอ่ะแล้วตัวเองอพยพตัวเองลงมานอนตรงกลางด้วยนะคือกล่าวว่าเฮ้ยมันเย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยเย็นเลยจ้ะทีเนี้ยเย็นใจเลยเจอเข้าไปจังๆเลยก็เลยเป็นแบบอะไรที่แบบจำจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังจำได้เท่าที่ดีอ่ะพอรู้จักกับป้าตุ๊กติ๊กแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกันเยอะๆนะผมเชื่ออย่างนึงว่าป้าตุ๊กติ๊กเป็นคนหัวใหม่เป็นคนที่จะไม่ได้เชื่ออะไรแบบพร่ำเพรื่อถ้าไม่ได้เจอใช่เท่าที่ผมคุยนะไม่ค่อยเชื่ออะไรเท่าที่ผมคุยกับเขาผมเจอเขาตัวเป็นหลายละลอกมากป้าตุ๊กติ๊กเป็นคนแอบมีความสุดโต่งในความคิดอยู่นิดนึงอยู่เหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจกับวิธีคิดตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาความเชื่อแบบโบราณข้ามคลึมาแบบฝังหัวเขาอะเฮ้ยยากมึงอย่าไปนอนฝังประตูนะมึงอย่าไปนอนนู่นนี่ผมไม่เชื่อหรอกไม่มีทางกับคนนี้นะฮะผมบอกเลยไม่เชื่อจนทำให้จริงนี่เป็นเหตุการณ์ที่ป้าตุ๊กติ๊กเจอกับตัวเองจริงถึงได้รู้อ๋อเขาถึงบอกว่าเชื่อโบราณก็บานบุรีแต่ถ้าไม่เชื่อโบราณก็บานทุกทีเออเลยแบบเอออะไรที่โบราณเขาบอกมาก็ฟังไว้บ้างฟังสักนิดเอออะไรที่เขาห้ามก็ไม่ใช่ว่าไม่อะไรเลยก็ดูสักนิดนึงอันนี้เป็นพอยที่แบบว่าจุดที่เราแบบเออกูว่าแล้วแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะไปท้าทายนะในความรู้สึกเราไม่ได้ท้าทายหรอกชั่วโมงนั้นมันร้อนอยากนอนแบบให้มันโดนลมเท่านั้นเองไม่ได้อะไรเลยจริงๆในความรู้สึกไม่ได้อะไรแต่ถามว่ากลัวไหมคืนนั้นกลัวเป็นอะไรที่กลัวแบบ
กลัวว่ะป้าตุ๊กติ๊กวีถามหน่อยสิหลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะที่เราเริ่มเห็นคนเดินลากโซ่มา มีอะไรตามโซ่มาอีกบ้างไหมของที่ตามโซ่ไม่เห็นนะไม่เห็นว่ามีผู้ตรงโน้นไม่เห็นดวงวิญญาณที่ตามนะอืมแต่เห็นแค่เขาอะในความรู้สึกเขาจะไปเก็บใครหมายถึงว่าจะไปเก็บดวงวิญญาณอะอืมเรารู้สึกได้ว่าเขาจะไปเขากำลังจะไปแต่ว่าไม่มีใครติดมาไม่เห็นเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่าเราไม่เห็นนะเห็นแต่ว่าเหมือนรับรู้ความรู้สึกว่าเขาน่าจะกำลังไปแต่เป้าหมายไม่ใช่เราเหมือนกับว่ามันดันเป็นช่องเหมือนเลนมันมาตรงกันอะเออจังหวะมันต้องโดนอะจังหวะนี้มึงต้องใช่ใช่เหมือนเลนอืมเหมือนเลนมันมาตรงกันเป๊ะพอดีจังหวะนั้นอะซึ่งเขาก็เลยดูว่ายังไงเขาก็อาจเขาเองเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้เราเห็นแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะเห็นเขาแต่มันเป็นจังหวะที่แบบลึกนึงอะมันคลิกกันเข้ามาครับมันเรื่องของมิติเวลามันคลิกเข้ามาแล้วก็มันเจอกันเราก็มีความรู้สึกว่าต่อไปนี้ก็เชื่อไปบ้างเนอะเขาบอกอะไรก็จะเชื่อเขาสักนิดนึงเชื่อเขาเรียกไงว่าเชื่อก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ใช่แต่ป้าเนี่ยเป็นคนป้าเป็นคนอย่างที่วีบอกก็คือป้าเป็นคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรทั้งหมด 100% ให้เจอแบบนี้ก็ยังไม่ 100% ในการที่จะเชื่ออะไรที่เขามาเล่าหรือมาบอกเดี๋ยวนะคุณตุ๊กติ๊กเดี๋ยวนะคุณเจอขนาดนี้คุณยังบอกคุณยังก็ยังไม่ได้เชื่อเต็ม 100% อีกหรอไม่คือหมายว่าเราเชื่อว่าสิ่งนี้มีแต่ไม่ได้เชื่อทั้งหมดที่คนบอกว่ามันมีไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่ทุกคนพูดว่าผีฉันก็ไม่ได้เชื่อมันคือผีถูกเราต้องฟังเราก็วิเคราะห์ก่อนว่ามันจริงเราถึงเจอไงเราถึงได้เจอกันไงเพราะว่าบ้านผมมันจะเป็นลักษณะนี้บ้านผมมันจะเป็นลักษณะว่าเฮ้ยไม่ใช่นะทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องผีใช่ทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องผีถึงแม้จะมีความหลอนเกิดขึ้นในเวลานั้นหรือแม้เราจะไปเจอเรื่องราวแปลกๆสยองเลยแต่ลองกลับมาวิเคราะห์ด้วยกันดูก่อนไหมว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ไหมถูกต้องบ้านเราเป็นแบบนั้นแล้วบ้านเราก็โดนทุกรอบนี่คือเหตุการณ์ที่3ถูกป่ะมีมันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นบ้านเราแล้วทีนี้ไอ้เหตุการณ์ที่3จะเล่าเลยเหรอไม่ใช่นี่สิอันนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่3เหรออันนี้เหตุการณ์ที่3มี4 5 6มีคือที่บ้านเนี่ยเราเป็นบ้านที่เอาเรื่องที่4เอาไว้รอบหน้าได้ดิเพราะว่าทีแรกอะรอบที่แล้วป้าตุ๊กติ๊กบอกวีว่าป้าจะมีเล่าให้ฟังตอนเนี้ยที่นึกออกจะมีประมาณ4เรื่องแต่รอบที่แล้วเราเล่ากันไป2เรื่องหรือว่าเรื่องเดียวถูก2อ๋อรอบที่แล้วนับเป็น2เรื่องถูกไหมใช่รอบนี้เรื่องที่3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ครั้งหน้าเป็นเรื่องที่4ใช่ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องที่4แต่ครั้งหน้าเนี่ยอันนี้ป้ามันมีเดี๋ยวป้าไปเรียบเรียงก่อนนะว่าจะเอาเรื่องที่ป้าเจอเองหรือเป็นเรื่องเสาตกน้ำมันถ้าเสาตกน้ำมันเนี่ยจะเป็นเรื่องที่คนแถวบ้านแม่คนแถวบ้านแม่เจออันนั้นนะเขาถึงชีวิตกันเลยเดี๋ยวจะไปประมวลจากแม่มาให้ฟังก่อนว่าเป็นยังไงกับอันเนี้ยแต่เสาตกน้ำมันอ่ะป้าไปเห็นกับตาเองแล้วตกจริงๆครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเสาต้องเป็นอายุต้อง10 20 30ปีตกน้ำมันได้วะแล้วเหี้ยนแล้วผมถามหน่อยว่าจากสายตาป้าตุ๊กติ๊กที่ไปเจอเสาตกน้ำมันต้นเนี้ยได้มีโอกาสเอามือไปแตะดูมั้ยพูดตรงๆนะวีเคยไปสถานที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วมันมีความรู้สึกว่ากูไม่อยากเข้าไปมีป่ะอารมณ์นั่นแหละอารมณ์นั้นเลยคือเหยียบบ้านนี้เป็นบ้านของตานะเฮ้ยเอาไว้เล่าตอนนู้นสิเอาไว้เล่าตอนอะไรวะเรื่องที่4สิเก็บไว้เรื่องที่4ก็ได้เออได้เรื่องที่4เนี่ยจะมีใครมาคือมีถึงขั้นสิ้นชีวิตกันไปเลยทีเดียวแต่แม่ก็คือยายมีวิธีการจัดการที่เหี้ยมโหดมากเดี๋ยวดูยายว่ายายจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเป็นแม่ของป้าเหี้ยมโหดมากไม่ตาดีเลยคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะของจริงคนนั้นน่ะถ้าพูดจริงๆอ่ะนะยายที่บ้านเราเป็นบ้านที่เจอพวกนี้บ่อยอ่ะพวกเจอวิญญาณบ่อยนั่นก็เดินคุยกับผีมาแล้วนั่นอันนั้นเด็ดกว่าอีกครับเดินคุยกับผีเลยหมายถึงว่าเดินคุยกันเป็นเพื่อนอย่างนี้เลย
ใช่อันนั้นน่ะเด็กกว่าอีกยายนั่นแหละประสบการณ์ค่อนข้างจะเป็นดีเอ็นเอมาจากยายมั้งประสบการณ์คือเดินคุยกับผีเลยจ้ะแล้วไว้เดี๋ยวไปเนี่ยถเรีายมนใหก้่อนละเอียดเออไปแล้วถมาาเล่มาให้ฟังว่ายายเขาเจอยังไงแต่อันนั้นคนนั้นของแท้ได้เพราะสมัยก่อนมันไอ้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวป้าไปถามมาให้ถ้ายายนะอันนั้นของแท้เลยแต่ตัวจริงเลยมันเลยเป็นดีเอ็นเอบ้านเราเจอผีทั้งบ้านอืมอืมไปรอบหน้าไหมได้จะไดไ้ด้มีอะไรไปให้แลค้อวนรเทอบนหน้ตา์ก็ได้จะได้มีเรื่องมาฟังแล้วก็ปาตุติ๊กจะได้ไปเก็บข้อมูลมาก่อนด้วยเผื่อได้คุยกับใชคุ่ณเยดี๋ยวป้าาไปยหาข้อมูลจากคุณยายมาให้เพราะอันนั้นอะตัวจริงเสียงจริงอันนั้นเขาเป็นคนที่เจอแบบจริงจริงจังจังคุยกันเลยเขาเดินคุยกันมาเลยอะน่ะอันนั้นของจริงอืมดีไหมโอเคได้งั้นรอบหน้าเดี๋ยวให้ปาตุติ๊กไปสอบถามคุณยายก่อนแล้วก็เก็บข้อมูลมาคุไยด้กันนะฮะอ่ะโอเคก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้วันนี้ฮะฝากร้านซะหน่อยสิร้านน้ำชาพยอมก็ชาพยอมน้อมจิตอยู่หลังห้างน้อมจิตตรงบางกะปิแฮปปี้แลนด์อะครับตรงข้ามเดอะมอลล์บางกะปิอืมซึ่งสามารถสั่งได้ในโรบินฮูดอืพมิมพ์ชื่อชาพยอมน้อมจิตเลยมันคก็รจะัขบึ้นจึ๊ดจึ๊ดนคะือชื่อตามที่ผมขึ้นให้ตามนี้เลยนะฮะชาพยอใชม่น้อมจิตนี่แหละนะฮนะ้อมก็จิตใช่ขึ้นแน่นอนก็เป็นร้านของป้าตุ๊กติ๊กนี่เองนะที่ทําเกี่ยวกับน้ําชงโหใเชยอ่ะก็น้ำชงน้ำดื่มที่บีกินนั่นแหละก็คือผมอะเวลาไปทําฟันอะไรมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งผมก็นั่งจ้ออยู่ร้านป้าตุ๊กติ๊กนี่แหละใช่นะนั่งเหนี่ยวป้าตลอดเวลานั่งคุยกันไปนะสนุกสนานนะก็เป็นบรรเอยากอาศนะฮะอ่ะป้จาตุ้ะ๊กติ๊กวันนี้ขอบคุณมากๆครับเอาเรื่องนี้มโาอแบ่เงคปันกันมีคนไชด้มมีคนชมอะไรเหรอมีคนชมผมก็จะบอกหน้ารายการเลยนะฮะว่ามีคนชมมาว่าป้าตุ๊กติ๊กเก่งเล่าครั้งแรกเรียบเรียงเรื่องได้ดีเล่าจังหวะจะโคนดีไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าอาจจะเพราะเราคุยกันบ่อยแล้วนอกเหนือจากหน้ารายการใชก็่เลยไม่ตื่นเต้นนะฮะขอบคุณมากๆครับป้าตุ๊กติ๊กจ้าครับผมโอสวเัคสดีขอบคครุณัค่ะบสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story